มีใครในที่นี้เคยเป็นไหมครับใช้ชีวิตไปอยู่เรื่อยๆแป๊บๆเดียวผ่านมา1ปีแล้วเป็นเพราะว่าคุณกำลังติดนิสัยการใช้ชีวิตแบบออโต้ไพลอตอยู่นั่นเองการใช้ชีวิตแบบออโต้ไพลอตมันคือการใช้ชีวิตที่เราทำกิจกรรมซ้ำๆแบบเดิมๆและในหลายๆครั้งเวลาที่เราทำกิจกรรมเหล่านั้นเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันจากการกระทำแบบนั้นมันจะทำให้ช่วงเวลาที่เราใช้เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันผ่านไปไวมากเราแทบไม่ได้ทำอะไรใหม่ๆเลยหนึ่งในวิธีการที่เราจะสามารถแก้ไขมันได้ครับก็คือการมอบโอกาสให้ตัวเองเนี่ยได้ลองทำสิ่งใหม่ๆอย่างน้อย1อย่างต่อวันครับถ้าง่ายๆสุดเลยก็คือร้านอาหารวันนี้อาจจะลองเปลี่ยนไปทานร้านอาหารร้านใดร้านหนึ่งที่คุณไม่เคยทานมาก่อนหรือแม้แต่การหางานอดิเรกใหม่ๆทำหรือว่าการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆครับการที่เราทำสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยทำมาก่อนนั่นมันจะมอบสีสันในชีวิตของเรามากขึ้นแล้วมันยังทำให้เราใช้ชีวิตแบบมีความ intentional หรือว่าตั้งใจที่จะลงมือทำแต่ละอย่างด้วยความอยากของเราจริงๆไม่ใช่เพียงแค่การใช้ชีวิตวนลูปไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้ตัวแบบออโต้ไพลอตครับ